ิวกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะแน่นอนว่าองค์กรของเรานะคะเป็นองค์กรที่เน้นเรื่องนวัตกรรมเป็นพิเศษนะคะแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันพนักงานนะคะให้คิดแล้วก็สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆอยู่เสมอค่ะแล้ววันนี้นุ้มมีโครงการดีๆจาก True Corporation มาแนะนำกับทุกคนนะคะขอต้อนรับคุณพีรชัยอัศดาชาตรีกุลหรือว่าคุณแม็กนะคะผู้จัดการพัฒนาธุรกิจศูนย์นวัตกรรม True Corporation ค่ะวันนี้มานั่งพูดคุยกับเราเกี่ยวกับโครงการ True Innovation Award นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่คะเพิ่งขอถามคำถามแรกก่อนเลยนะคะว่าทำไมองค์กรของเราถึงต้องมีการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาคะครับก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจทุกวันนี้จะอยู่รอดได้เนี่ยก็ต้องใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนค่ะแล้วโครงการ True Innovation Award ของเรานี่เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรคะก็ด้วยนิยามคำว่านวัตกรรมของคุณสุภชัยเจรวนนท์ที่ท่านเคยให้ไว้นะครับก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เกิดจากจินตนาการและก็ความมุ่งมั่นให้เกิดคุณค่ากับสังคมประเทศชาติแล้วก็กับลูกค้าในองค์กรค่ะมาพูดถึงตัวโครงการนิดนึงคือสามารถคือพนักงานทุกคนเนี่ยสามารถที่จะคิดโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามาประกวดได้เลยใช่ไหมคะเราแบ่งประเภทการประกวดเป็นยังไงบ้างคะในโครงการของเราเนี่ยก็มี2สเต็ปสเต็ปแรกอาจจะเป็นเรื่องของเราเรียกว่าโครงการไอเดียซีดจะเป็นการโยนความคิดไอเดียดีๆของพนักงานทุกท่านเพื่อให้เป็นเวทีนึงละกันที่ให้ทุกคนได้ฉายแสงได้มีมุมของการสร้างสรรค์ต่อยอดไอเดียก็เป็นแค่ไอเดียยังไม่ต้องทำจริงก็ได้นะครับส่วนอีกประเภทนึงอะคะอีกประเภทนึงเป็นเรื่องของinno tree ก็เป็นต้นไม้แหละเป็นเรื่องของการทำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วก็มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะเป็นผลcustomer engagement เรื่อง revenue ที่เกิดขึ้นรายได้ที่เกิดขึ้นหรือตัว cost ที่ลดลงดังนั้นมันก็เป็นการบ่มเพาะตั้งแต่เบื้องต้นพนักงานบางคนอาจจะโหนวัตกรรมเป็นเรื่องยากก็ส่งเป็นในมุมของไอเดียก่อนก็ได้หลังจากนั้นทางทีม innovation อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตัวไอเดียนั้นให้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาเป็นนวัตกรรมขึ้นมาได้ครับแล้วมีการกำหนดไหมคะว่าต้องทำเดียวหรือว่าทำกลุ่มยังไงในส่วนของไอเดียเนี่ยเราให้1คน1ไอเดียก็คือทุกคนสามารถส่งไอเดียของตัวเองได้ส่งเป็นกลุ่มก็ส่งชื่อมาในคนเดียวเป็นตัวแทนคนนึงมากกว่า1ไอเดียก็ได้นะครับก็ส่งมาหลายๆไอเดียก็ได้แต่ว่าใน1ไอเดียนั้นน่ะส่งชื่อได้แค่คนเดียวส่วนนวัตกรรม InnoTree เนี่ยสามารถจะส่งได้ตามจำนวนทีมที่เข้ามาเลยนะครับถ้าได้รางวัลก็ต้องไปหารกันแล้วรางวัลในปีนี้เป็นยังไงคะก็รางวัลในปีนี้เนื่องจากครบรอบ10ปีก็จัดเต็มพอสมควรนะครับก็เรามีรางวัลที่1ให้นะครับได้ True Money Wallet 50,000 บาทแล้วก็ True Point 100,000 คะแนนไปแบ่งกันในทีมนอกจากนั้นเรามีทีมที่เข้ารอบ30ทีมเนี่ย30นวัตกรรมที่จะได้รางวัลไปเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้า30ผลงานเนี่ยครับได้ Base Strategy เนื่องจาก True เรามี Strategy ที่ดูอยู่เนี่ย8ตัวถ้าก็ท็อปของแต่ละ strategy เนี่ยก็จะได้ตัวรางวัลไปด้วยเหมือนกันครับแล้วสามารถสมัครได้ทางช่องทางไหนบ้างคะหมดเขตการรับสมัครถึงวันที่เท่าไหร่เอ่ยครับก็หมดเขตรับสมัครถึงวันที่31สิงหานะครับรับสมัครโดยช่องทางของ trueinnovationcenter.com คุณแม่คะแล้วผลงานนวัตกรรมของ True นี่เราสามารถเชื่อมโยงยังไงกับของเครือเจริญพกพันได้บ้างคะตัวฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นของ True Corporation เนี่ยครับโครงการต่างๆก็จะถูกส่งต่อไปยังเครือเจริญพกพันในโครงการพอใจวันเดียวเนี่ยตัวนวัตกรเองเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวทรัมดายแก้วมักหรือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับจากโครงการนะครับให้ไปสวมใส่กันได้แล้วก็อีกมุมนึงคือเรื่องของการประกวดนวัตกรรมบัวบานที่เราจัดขึ้นทุกๆ2ปีก็ตรงนี้ก็จะเป็นผลงานส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปยังโครงการนั้นได้เลยไงก็ฝากเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวเครือเจริญพกพาแล้วก็ True Corporation นะคะมาสมัครโครงการนี้กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม็กมากค่ะขอบคุณค่ะ